ท่านผู้ชมครับข่าวลือในแง่ลบของแขกรับเชิญทั้งสองเราก็ได้ทำการเจาะใจไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของส่วนที่รื่นรมในชีวิตของท่านทั้งสองกันบ้างเมื่อกี้คุณเต็กได้บอกว่าสองท่านเนี่ยเป็นสามีภรรยาที่มีอะไรแตกต่างกันอยู่หลายอย่างซึ่งเราก็ยังไม่ทราบแต่ที่เราทราบมาก็คือว่าอายุนั้นต่างกันคุณเต็กเมื่อกี้บอกว่าอายุ44ใช่ไหมครับ44ต่างกับคุณนวรัตน์เท่าไหร่ครับก็ประมาณ8นะประมาณ20ไม่ถึงเลยค่ะประมาณ18ปี9ปี10ปีประมาณนั้นนะคะแตกต่างกัน9ปี10ปีนะครับไอ้การที่อายุต่างกันนี่มันมีผลดีอย่างไรหรือผลเสียยังไงครับผมว่าอายุต่างกันเนี่ยความจริงมันจะถึงจุดหนึ่งถ้าพูด อายุ20กับ40อย่างเงี้ยนะฮะมันต่างกันมากหรือ20กับ30มันก็ยังอาจจะต่างกันมากนะครับคนเรามันจะมาทันกันตรง30อ่ะนะฮะนะครับความคิดความอ่านความประสบการณ์ชีวิตนะฮะครับผมคิดว่าสำหรับเจมส์กับผมนี่คงจะเป็นทางดีซะมากกว่าครับนะฮะการที่ผมมีอายุมากกว่าเขาเนี่ยผมเข้าใจชีวิตมากกว่าครับนะครับอาจจะไม่เซนซิทีฟนะครับมีอารมณ์อ่อนไหวนะฮะเหมือนกับตอนที่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะฮะมีความขมกั้นแล้วก็พยายามที่เข้าใจเขานะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองนะฮะเพราะผมก็เข้าใจว่าเจมส์ต้องเสียสละให้ผมตั้งเยอะตั้งแยะตอนที่ย้ายไปอยู่ที่นู่นนะก็พยายามที่ทำให้เขามีความสุขนะฮะคุณนวรัตน์งอแงอะไรบ้างไหมครับไม่นะครับจริงอยู่กับพี่เต้กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คราวนี้ไปถึงด้านอื่นที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันการแต่งตัวเป็นยังไงครับแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างฮะแตกต่างก่อนอันนี้แตกต่างกันจริงๆค่ะพี่เต้เขาชอบคนแต่งตัวเรียบร้อยนะคะใส่สูทแล้วก็กระโปรงยาวๆดูแล้วก็อยู่ได้ถาวรอ่ะอีก10ปีเอามาใส่ก็ยังได้อะไรอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆเป็นคนชอบอะไรแบบง่ายๆอ่ะเสื้อยืดก็ได้กางเกงยีนก็ได้กระโปรงสั้นๆโอ้ยยิ่งชอบใส่ถุงน่องขาลูเลียอู้ตายชอบแต่พี่เต้ไม่ชอบเลยฮะเขาไม่ชอบอย่างนี้ค่ะแม้กระทั่งจะนุ่งกางเกงขาสามส่วนขาสั้นก็ต้องมียี่ห้อป่าอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมีผมสงสัยมากเลยคุณเต็กมีความรู้สึกยังไงกับพวกแบรนด์หรือยี่ห้อที่ดังๆเลยหรือยังไงครับผมคิดว่ามีทัศนคติอย่างไรผมคิดว่าถ้าเราจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยใส่ของดีนะฮะเราไม่ต้องซื้อบ่อยซักก็ที่นู่นเราซักเครื่องนะครับมันก็อยู่ได้นานนะฮะเสื้อบางตัวผมซื้อมาเนี่ยใส่ไปแล้ว8ปีก็ยังใส่ได้อยู่นะก็งัดมาใส่ได้ก็มันก็ยังสวยนะครับก็ยังนำสมัยก็ทันสมัยอยู่ก็สรุปได้ว่าคุณภรรยาชอบใช้ของถูกสามีชอบใช้ของแพงสรุปถูกผมสรุปถูกไหมครับค่ะถูกค่ะแต่ว่าเขาใช้ของไม่ค่อยไม่แพงแต่ว่าเขาเปลี่ยนบ่อยนะฮะเปลี่ยนบ่อยก็เหมือนกันมันอาจจะพอรวมแล้วมันจะราคาเท่าของแพงแพงกว่าแพงกว่าเลยฮะเพราะแฟชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะใครจะมาขุดของเก่าตั้ง8 9ปีมาใส่อู้จิ๊กไม่เอาหรอกคอปกแหลมเปี้ยวอย่างเงี้ยแล้วก็เน็กไทอันโตๆเหมือนใบเรือได้อะไรเงี้ยไม่เอาหรอกค่ะจริงไม่เอาควรกายศาสตร์ได้ไหมไม่เอาหรอกสูตรแบบจะเอื้อมไปทีนึงจะกระแลไปไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่เอาหรอกค่ะนี่เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอาหารแล้วครับรสนิยมในเรื่องอาหารเหมือนหรือต่างกันยังไงครับต่างกันฮะนี่ชอบอาหารฝรั่งคือผมทานได้ผมไม่ค่อนข้างง่ายนะฮะครับกลับบ้านเนี่ยเขาทำอะไรให้ทานก็ทานจะเป็นแกงจะเป็นอาหารไทยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำเนี่ยผมทานได้ทั้งนั้นคุณนวรัตน์ทำเองเลยใช่ไหมฮะอยู่ที่ทำค่ะที่ทำเองค่ะแต่ว่าพอวันหยุดอะไรผมก็อยากจะเชิญชวนเขาไปทานนะฮะไม่ต้องเชิญฝรั่งเชิญมาที่ต้องกราบนะฮะต้องกราบเชิญนะครับไม่กราบได้เลยครับขอร้องโอ้โหไม่ได้เลยแต่ไม่ได้แต่ว่าไม่ชอบอาหารฝรั่งเลยรายนี้ไม่ชอบเลยครับ4ปีไม่ได้เปลี่ยนรสนิยมทางลิ้นทางปากเลยแหละครับคุณนวรัตน์ฟิเลมิยองซีซ่าสลัดจริงไม่เคยชอบเลยอ่ะชอบไวน์แดงจะบอกโดอะไรอย่างงี้พี่เต้ชอบแบบเมื่อก่อนที่ก็กินนะคะไวน์แดงค่ะแต่พอแต่งงานเรื่องไวน์นี่มันก็ตลกดีตอนที่ผมมาที่นี่ตอนเดทกันใหม่ๆนะฮะผมมาที่ใดผมว่าไปครั้งแรกเจ๊เขาก็ดื่มไวน์นี่ผมมาหาเขาที่ใดตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานยังผมก็ขนไวน์มาครับนะห้าขวดทุกครั้งผมมาก็ขนไวน์มาแล้วก็ไปเขาก็ดื่มเอาใจดื่มได้เอาใจเห็นว่าชอบไวน์พอเราแต่งงานแล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยผมก็โอ้โหเตรียมในบ้านเนี่ยมีไวน์เยอะเลยครับนะครับมีไวน์เสร็จแล้วปั๊บมาทานอาหารเสร็จเขาไม่เอาเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่อยากจะดื่มไวน์ผมก็อ๋อไม่เป็นไรวันนี้อาจจะไม่สบายหรือไม่มีความรู้สึกเลยแต่ว่าต่อมาก็ยังไม่ดื่มไวน์นะแล้วก็ไม่ดื่มเลยแล้วแปลว่าอะไรครับผมก็เลยมีไวน์ทิ้งไว้ที่บ้านเยอะแยะแต่ว่าไม่มีเขาไม่ดื่มผมก็ไม่ดื่มแล้วทำไมตอนนั้นทำไม่ดื่มครับผมว่าลองถามคุณเพราะอะไรถึงดื่มครับอ๋อตอนไม่แต่งงานนะคะเราก็ต้องทำตัวโอ้ให้มันสู้ซ่ามีชีวิตชีวาใช่ไหมคะพอแต่งแล้วใช่ไหมคะ
เราก็ต้องถือศีล5สิไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าเลิกก็ต้องไม่กินทำตัวให้เป็นแม่บ้านให้เรียบร้อยตัวจริงเป็นยังไงนะฮะตอนนั้นตอนนั้นหมายว่าดื่มเพื่อเป็นส่วนประกอบให้ดูดีให้ดูว่ามีรสนิยมรับทานอาหารยุโรปดื่มไวน์แดงไวน์ขาวอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่เหรอคะคือเป็นคนถ้าทานไวน์แล้วนะคะคือถ้าทานมากๆแล้วจะเมาไวน์นี่มันซึมลึกซึมค่อยๆซึมแล้วจะเมาแล้วจะพูดแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะจะหัวเราะตลอดเดี๋ยวพอพี่เต้เห็นภาพนั้นแล้วจะทิ้งนี่เลิกแน่เลยงานนี้งานนี้ก่อยเลยไม่กล้ากินให้พี่เต้เห็นเลยค่ะครับแล้วคราวนี้เรื่องของคนนิยมดูหนังฟังเพลงเหมือนกันไหมครับจิ๊กชอบดูหนังนะคะชอบดูวิดีโอค่ะชอบแล้วเราดูหนังคล้ายๆกันประเภทของหนังผมที่แรกแปลกใจว่าที่แรกผมก็ชวนไปดูหนังชีวิตเพราะว่าผมทราบว่าหนังที่เขาเล่นส่วนใหญ่เป็นหนังชีวิตทั้งนั้นนะฮะพอไปถึงเอ๊ะเขากลับไม่ชอบดูหลับทีเดียวดูที่ไรหลับทุกทีครับนะฮะต้องไปดูหนังบูชอบหนังบูแอคชั่นมายิงกันเลือดโชคเนี่ยชอบมากนะชอบมากพวกแรมโบ้สตาร์ลูนี่อะไรอย่างงี้ดูได้สองครั้งมีความสุขมากหนังผีด้วยค่ะชอบหนังผีด้วยทุกอาทิตย์เราจะไปดูด้วยกันครับทุกคืนวันศุกร์แล้วคุณเจี๊ยบอยู่ที่นู่นได้ยินว่าเหงาทางสามีพยายามที่จะหาอะไรให้ทำหรือเปล่าครับครับก็ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคุยกันนะฮะว่าถ้าเจี๊ยบไปที่นู่นก็ต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนอาชีพการเปลี่ยนอาชีพนี่จะต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้ใหม่นะฮะมันไม่ใช่ของง่ายๆครับใช้เวลาในช่วงแรกๆผมก็แนะนำว่าโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ไปเรียนอยากจะเรียนอะไรเรียนภาษาเขาก็ไปเรียนภาษาเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปเรียนอย่างที่เกิดมาเรียนดนตรีเรียนเต้นรำมันก็มีโรงเรียนที่ไปเรียนแบบง่ายๆดนตรีอะไรก็ได้อ่านโน้ตเปียโนกีตาร์มีทุกอย่างสมัครก็ฮะนะฮะก็พาไปดูพาไปที่โรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่นะฮะเราไปเรียนก็คอร์สหนึ่งสองเดือนร้องเพลงก็ได้จะเป็นการกำกับการแสดงก็ได้นะครับเอาเป็นวิชาระดับความรู้นะฮะก็ไปเกรงใจผมแล้วก็เราก็สมัครไปแต่ว่าไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนเลยไม่ไปเรียนจ่ายเงินค่าเรียนจ่ายเงินเรียบร้อยไม่เรียนเปียโนก็ไม่เรียนอะไรครับเรียนเปียโนเปียโนค่ะได้สักตึ้งหนึ่งไหมฮะไม่โดนเลยมีฟาสุลาซิโดขาดทุนหมดเลยนั้นขาดทุนแบบเอาเงินไปจ่ายแล้วก็ไม่ได้ไปเลยค่ะคุณชอบเลยแหละคุณจิ๊กเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนอะไรหรือไงครับจิ๊กไม่รู้นะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วจิ๊กไม่ชอบเรียนหนังสืออ่ะไม่ชอบแล้วสามีชอบเรียนมากค่ะครับคือจะตรงกันหมดนะพี่เต้นี่ก็เป็นคนเรียนหนังสือเก่งเก่งมากอะไรที่จะเป็นอันนี้สงสัยจะเป็นความแตกต่างอีกอันเรียนเก่งแล้วคุณเจี๊ยบล่ะครับไม่เก่งค่ะเพื่อนๆในห้องจิ๊กเนี่ยมี40คนน่ะที่สอบที่39แต่เป็นอย่างดีนะไม่ตกอ่ะต้องขอบคุณคนที่40เลยนะแต่39ยังมีเพื่อนช่วยยังค่ะเพื่อนคอยบอกซิกแนลตลอดแล้วยิ่งก็ตามเขาไม่ชอบเรียนอะไรไม่รู้อ่ะค่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วพอไม่เรียนคุณเต็กพยายามยังไงต่อไปครับก็ภรรยาก็ไม่ได้ทำอะไรเรียนก็ไม่เรียนฮะคราวนี้ก็จะพยายามหากิจกรรมให้ทำครับก็โอเคอย่างน้อยต้องทำเพราะผมกลัวเขาเบื่อครับนะถ้าเบื่อเขาคงไม่อยู่ที่นู่นแน่นะฮะตอนนั้นยังไม่มีน้องนะฮะก็พอตอนเราก็โชคดีพอพับเดี๋ยวรุ่นปีแรกเราก็ได้แหละได้น้องคนแรกได้น้องลูกชายคนโตนะฮะเขาก็มีอะไรทำนิดนึงแต่ตอนนั้นผมก็บอกไม่ได้ละถ้าไม่มีอะไรเขาทำเนี่ยเขาคงเบื่อยิ่งเบื่อใหญ่เลยตอนนั้นนะฮะก็ตกลงไปซื้อกิจการทำเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปทำเป็นผู้ช่วยคนออกแบบเสื้อผ้าเด็กๆนะฮะเดี๋ยวคุยกันเขาชอบก็เลยตกลงแล้วก็ไปซื้อกิจการซื้อกิจการให้เลยคุณนวรัตน์ชอบออกแบบเสื้อผ้าชอบค่ะชอบก็ทางสามีซื้อให้แล้วเป็นยังไงครับก็ออกแบบถึงเวลาก็ไปนั่งทำค่ะค่ะดีไหมฮะแล้วตอนหลังก็เบื่อเพราะว่าจิ๊กทำแล้วเป็นคนที่ถ้าทำอะไรออกมาแล้วถ้าคนอื่นมองข้ามก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำนะคะไม่รู้นิสัยไม่ดีตรงนี้ลองเล่าสิฮะคนอื่นมองข้ามยังไงครับคือจิ๊กไปนั่งทำช่วงนั้นทุกวันเลยค่ะทำอะไรคะคือออกแบบเสื้อออกแบบเสื้อเป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรต่ออะไรติดตามตัวเนี่ยเสื้อของเด็กนะคะคแล้วก็แขวนไว้เต็มเลยในห้องออฟฟิศนะคะ20กว่าตัวคนดูเขาต้องมีเซลล์คนหนึ่งที่จะมาดูแล้วเอาไปขายเขาก็ไม่เห็นเอาไปสักทีอะคะ่ะแขวนอยู่บนเกาะอะจีก็เลยไม่ได้ไปทำเลยแล้วแบบมันเป็นยังไงมันไม่สะดุดตาคนออกเอ้ยคนขายเลยนะฮะรู้สึกขายการตลาดคุณนวรัชามาด้วยนะฮะเลยครับตัวนี้เป็นก่อนจะเปิดให้ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นเสื้อตัวแรกที่ออกแบบตัวแรกเลยค่ะตัวแรกเลยนะฮะ1ใน20ตัวที่แขวนอยู่แล้วไม่มีคนซื้อหรือยังไงฮะก็ไม่ทำตัวแรกแล้วรักมันด้วยก็ลองดูว่าวงการแฟชั่นทั่วโลกจะตื่นตะลึงขนาดไหนนะปานฉไหนดีไซน์โดยนวรัตน์ยุคตนันนวรัตน์ยุคตนันนะฮะนะฮะ
เขียนไว้ว่าไงเจี๊ยบออกแบบปี90เนี่ย3ปีแล้วนะ3ปีแล้ว3ปีแล้วยังไม่ขายไม่ได้เลยเหรอครับขายไม่ได้อย่างงี้นะครับตกรุ่นแล้วครับติดไว้เต็มห้องเลย20กว่าตัวนะฮะแล้วก็กลัวนะฮะเซลล์ไม่เอาไปขายครับไม่มันทำยากนะผมเปียถักยากครับมองดูก็มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะมีครีเอทีฟนะครับคุณดูผมเปียใช่มั้ยฮะไม่ไอ้ลูกตุ้มก็ร้อยยากเลยผมกำลังคิดถ้าผมเป็นชาวบ้านไปซื้อขายตัวละเท่าไหร่ฮะที่นู่นตัวอย่างนี้เราขาย8เหรียญแต่ว่าเขาไปขายทีก็ประมาณ 15-16 เหรียญ 15-16 เหรียญเป็นเงินไทยก็ 200-300 บาทค่ะประมาณนั้นนะคะนะฮะ 200-300 บาทคุ้มนะคะเปียยาวใช่ค่ะก็ผมชักเห็นใจเซลล์เขาแล้วครับผมไม่เห็นใจเซลล์เขาแล้วกันนะทำไมครับมันน่าเกลียดเซลล์ไม่ยอมก็ผมก็เห็นใจเขาให้ผมเนี่ยไปพูดกับเซลล์จ่ายเงินก็ได้ขอช่วยไปขายหน่อยจ่ายเงินได้จ่ายเงินเซลล์เขาช่วยเอาของไปขายหน่อยอืมเขายังไม่เอาเรียกว่าสวยออกยาตายที่ชอบอ่ะจะไปใส่กรอบได้ซ้ำไปไงอ๋อแล้วมีออกแบบอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีเยอะที่บ้านไม่ได้เอามาค่ะอืมเอาละครับนี่ก็อยากจะเรียนถามในเรื่องชีวิตรักว่าคุณเต็กนี่เป็นคนเป็นผู้ชายที่โรแมนติกไหมครับพี่เต็กเหรอคะถ้าจะพูดกันแล้วจริงว่าเขาเป็นคนโรแมนติกนะคะค่ะเพราะว่าเขาทำยังไงครับที่เรียกว่าโรแมนติกคือจะทุกเทศกาลของฝรั่งจะมีเทศกาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่เต็กเนี่ยมักจะส่งการ์ดให้เสมอแล้วก็ไอ้พวกตุ๊กตาอะไรตามเทศกาลอะไรเงี้ยเขาจะมักเขารู้ว่าจริงชอบเขาจะให้เป็นอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นตัวอย่างการ์ดค่ะค่ะที่ส่งมานะฮะก็อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าส่งให้วิธีส่งให้ยังไงครับส่งทางไปรษณีย์มาหรือยังไงจะได้จำอย่างมั่งนะฮะไม่ให้ไม่ใช่ไปรษณีย์เลยค่ะก็ชอบบางทีก็วางอยู่บนที่นอนมั่งบนหมอนบางทีก็แอบไปไว้ตรงไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็หลอกให้เราเดินไปเราจะไปเจอเองก็จะไม่ส่งอย่างนี้ไม่มีไม่มีมันเขินๆนั่นแหละค่ะคงไม่ก็จะส่งไหนปีใหม่คริสต์มาสวันเกิดวันวาเลนไทน์วันอีสเตอร์แอนนิวเซอรี่ครบรอบแต่งงานอะไรไม่เคยขาดเลยครับส่งตลอดเลยค่ะวันแรกพบนี่ส่งไหมฮะวันแรกรู้จักกันเนี่ยวันแรกพบนี่ไม่ส่งนะฮะรู้สึกคือเลิกส่งไปแล้วอ๋อเลิกส่งแล้วเหรอครับส่งเลยครับวันแรกเลิกก็ส่งนะฮะเลิกก็ส่งพอดีเขาบอกว่าไม่ได้ส่งเยอะจากการแล้วทราบว่ามีของขวัญเยอะแยะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะทั้งดอกไม้ด้วยดอกไม้มีอะไรบ้างฮะไหนลองเล่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ส่วนใหญ่ก็ตุ๊กตาดอกไม้ตุ๊กตาดอกไม้คาร์ดลูกโป่งลูกโป่งด้วยลูกโป่งด้วยลูกโป่งอายุอย่างนี้ยังส่งลูกโป่งอยู่ครับไม่ได้ฮะให้ยังไงครับเวลาก็มีแฟนเด็กนะฮะกระชากวัยกระชากวัยกระชากวัยโอ้วันนั้นนะคะวาเลนไทน์หายไปพี่เต้ไปไหนค่ะไอ้พี่เต้หายไปไหนทั้งวันเลยกลับมาตกเย็นวันนั้นฝนก็จะตกด้วยค่ะพายุก็จะมีตกเย็นที่ก็เป็นห่วงไอ้พี่เต้ไม่มาจนสรุปว่ามากดออดติ้งนองหน้าบ้านเปิดประตูไปโอ้โหลูกโป่งใบเท่าเข้าบ้านไม่ได้ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะใบใหญ่มากเลยค่ะลูกโป่งเป็นลูกอะไรครับเป็นลูกหัวใจเลยค่ะใบเบลเลอร์เลยค่ะต้องเอียงเข้ามากันสีแดงสีแดงแป๊ดเลยค่ะทำไมถึงให้ใบใหญ่เหลือเกินครับคุณเต็กก็แสดงถึงความรักนะความรักที่ยิ่งใหญ่พูดตรงกันเลยผมก็เป็นคนมีความรักเหมือนกันครับแล้วทางคุณโนรักเหรอครับทางคุณโนรักใช่เคยโรแมนติกทำอะไรบ้างไหมครับคุณเต็กทำมาหลายอย่างเหลือเกินที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะไม่ค่อยโรแมนติกเลยตรงนี้ไม่ดีสงสารพี่เต็กตรงนี้เห็นใจค่ะที่ไม่ค่อยโรแมนติกค่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอ่ะนอกจากไม่โรแมนติกแล้วเนี่ยนะจะไปทางที่พี่เต็กจะถามทางที่จะตอบอย่างนึงให้เขาสนุกไปอย่างนั้นนะครับเคยแกล้งอะไรคุณเต็กบ้างไหมครับเอาแกล้งบ่อยเลยค่ะลองเล่าให้ฟังบ้างแกล้งแล้วสงสารเนี่ยบางทีแกล้งแล้วเขารับไม่ได้อ่ะเช่นยังไงฮะแกล้งแล้วเขารับไม่ได้เอามดไปใส่ตัวเขาเต็มเลยชมเขาบอกพี่เต้งรู้ไหมพี่เต้งเนี่ยเป็นคนล้อแล้วก็หวานด้วยเนี่ยผู้หญิงติดกันเกลียวเลยเขาก็ตกใจแล้วจริงก็เอามดซื้อมดมาจากตลาดอยู่ในถุงแล้วค่ะมดอะไรครับที่นู่นมีมดขายมดพลาสติกค่ะมันอยู่กันในห่อเป็นพันๆตัวเลยค่ะเป็นมดพลาสติกพลาสติกแต่มันเหมือนมดจริงๆถ้าวางตรงนี้ก็เหมือนมดถ้าเราไม่เข้าไปจับมันนะคะที่ก็เอามาเกาะตัวก็เต็มก็หลับนอนอ๋อคุณเต้กนอนหลับอยู่เอามดมาเกาะมดมาเกาะค่ะแล้วคุณเต้เข้าใจไหมที่ภรรยาบอกว่าเป็นคนหวานหวานยิ้มเลยค่ะนอนยิ้มก็เป็นคนไม่โรแมนติกเลยนะฮะน้อยมากนานๆเอ้ยผมวันนี้มาลูกใหม่นะนะครับก็ยิ้มอะไรพอสักครู่นึงหันมาตกใจลุกขึ้นปัดเต็มตัวนะเต็มตัวปัดเลยลุกขึ้นปัดเก็บที่นอนปัดมดอยู่เลยนะยังไม่รู้อีกยังรับไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นมดพลาสติกยังไม่รู้ตอนนี้คุณนวรัตน์คงต้องมีความวิริยะอุตสาหะและพยายามอย่างหนักในการที่จะจัดมดเนี่ยใช่ไหมครับเป็นตัวไปเรียงเป็นตัวเนี่ยลำบากจะตายค่ะ
ก็จะนั่งเรียงได้หยิบทีละตัวเพราะมันตัวเล็กแล้วก็ไปเกาะพี่เต็กได้แต่ละตัวต้องไม่ให้เขารู้ด้วยค่ะค่อยๆวางจึ๊กเดี๋ยวเขาสะดุ้งแล้วก็จึ๊กจึ๊กแล้วหมอนด้วยอู้ลำบากอ่ะแต่ก็อยากให้เขาแล้วสนุกไหมครับถามจริงก็สนุกดีค่ะหลอกเขาได้บางวันก็นอนไม่หลับดึกๆพี่เต็กเช้าแล้วตื่นแต่งตัวเขาปุดลูกปูดขึ้นมาไปคว้าเสื้อผูกได้ตายเลยค่ะตีหนึ่งตีสองตีหนึ่งตีสองเขาไม่รู้หรือว่าตีหนึ่งตีสองเขาก็ไปเป็นงั้นได้ไงไปทำงานตีหนึ่งตีสองนะไม่ไปใส่แต่เสื้อไอ้ชักฉันอยู่คนชงโง่ถามแล้วมองดูนาฬิกาถูกหลอกอีกแล้วแต่คุณเต็กว่าไงครับต่อเสื้อนอนต่อต่อไม่เสร็จเลยนะก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณเต็กไม่ฉุนเลยครับนอนกำลังไม่หรอกไม่หรอกแรกๆตอนระยะปรับตัวก็พยายามที่จะเข้าใจเขานะฮะก็โอเคพออยู่ไปนานๆก็ชักจะชินก็รู้ว่าเขาทำเพื่อความสนุกนะฮะถามจริงๆคุณเต้สนุกด้วยไหมฮะเวลาถูกทำไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสนุกใช่ไหมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ลูกมาแล้วแต่งตัวยังคิดไม่ออกจะทำอะไรเขาดีอ๋อว่าจะแกล้งคืนไม่รู้จะแกล้งคืนไม่รู้ทำไงก็พยายามศึกษาอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณดำรงมีอะไรจะแนะนำนะก็มีครับปีผมเคยหลับไปเหมือนกันนะฮะพอตื่นขึ้นมาใส่ถุงเท้าภรรยาถามออกจะไปไหนผมบอกจะกลับบ้านบอกอ้าวเนี่ยบ้านเราไงเออจริงเลยนอนต่อโดนแน่โดนแน่คือต้องรีบหลับเพราะไม่งั้นโดนอัดแน่มันเคยชินนะลุกขึ้นมาใส่ถุงเท้าเลยบอกพี่จะไปไหนแล้วบอกพี่ต้องกลับบ้านอย่างนี้พี่ว่าเราเนี่ยทำไมจะกลับบ้านเอ๊ะใส่แค่ถุงเท้าไม่มีกางเกงเรานี่ใส่แค่ถุงเท้าแล้วเสื้อกางเกงใส่เหมือนกันไม่นึกว่าใส่แต่ถุงเท้าเดินออกไปไม่เลยครับตอนนี้เราคุยเรื่องสนุกสนุกมาแล้วเรื่องที่มันไม่สนุกเช่นทะเลาะกันเนี่ยก็ได้ถามไปแล้วตั้งแต่ต้นแต่ในฐานะคุณเต็กอายุมากกว่าเคยดุภรรยาไหมครับเคยฮะเคยใหม่ๆโดยเฉพาะช่วงใหม่ๆเลยฮะดุก็ผมก็บริหารงานก็มีลูกน้องเยอะครับนะครับบางทีเราก็พูดจะขึงขังนะครับไม่ได้ตั้งใจจะดุจริงๆอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาโกรธโอ้โกรธนานเลยโกรธนานคือเจี๊ยบเป็นคนที่ไม่ชอบให้พูดอะไรดูขนาดเดียวที่คุณเต็กไม่มากก็ดูธรรมดาบอกเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเช่นผมกลับบ้านเนี่ยเสื้อผมก็จากเดนมาร์กอากาศมันเย็นนะฮะเสื้อเวลาเราแขวนเราใช้ปั๊บเรากลับมาใส่แป๊บเดียวเราก็แขวนกลับนะครับเขาเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยนะมีระเบียบมากเขาจะเก็บหมดเลยไม้แขวนเสื้ออะไรเอ่ยอันไหนที่ว่างเนี่ยเขาจะเก็บแล้วก็ไปเก็บไว้อีกข้างของเขาตู้เก็บเสื้อผ้าเขาอยู่ด้านหนึ่งของผมอยู่อีกด้านหนึ่งครับนะฮะบ่อยเข้าบ่อยเข้าบางทีผมก็เอ๊ะเจี๊ยบเอาไปอีกละพี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้เอาไปแค่นี้แหละฮะโกรธไม่พูดด้วยไม่พูดด้วยเลยเป็นแรมปีไหมเป็นสองสามวันสี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมครับนอนหันหลังนอนหันหลังนอนหันหลังอีกไหมคุณเต้ไม่เอามดมาเกาะนี่ฮะตอนนี้เอามดตะนอยจริงๆเนี่ยทำไมดุไม่ได้เลยเหรอครับคุณนภรัตน์จิ๊กไม่ชอบใครดุไงคือชอบคนพูดกับจิ๊กดีๆไม่ชอบดุครับพี่เต้เขาอาจจะพูดโดยที่บางครั้งลืมตัวไปว่านึกว่าจิ๊กเป็นลูกน้องครับเอาไม่กระเสือกไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยในน้ำเสียงมันออกมาแล้วจิ๊กฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะเราก็ไม่ใช่ลูกน้องก็ถามดีๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดไปเองน้อยใจก็เลยไม่พูดเลยค่ะเสียงคมคามที่วิ่งไปวิ่งมานี่ต้องเรียนท่านผู้ชมหน่อยนึงนะฮะเป็นเสียงของพีเอทีเจและเจเจลูกทั้งสองยังวิ่งเล่นอยู่เดี๋ยวเราจะได้พบกับเขานะครับคราวนี้ที่คุยกันมาส่วนใหญ่นี่จะเห็นว่าทั้งคู่มีความแตกต่างกันอยู่มากนะฮะคุณสัญญาครับใช่ไหมครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคิดก็ไม่ค่อยเหมือนกันอาหารก็ทานไม่ค่อยเหมือนกันอายุก็ต่างกันอะไรอะไรก็ต่างกันเอ๊ะแล้วอยู่กันได้ยังไงครับผมคิดว่าไอ้การแตกต่างกันทำให้ชีวิตมันมีรสชาติดีครับนะฮะไม่งั้นชีวิตผมเองโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วต้องขอยอมรับว่าเป็นคนน่าเบื่อกิจวัตรประจำวันคือตื่นมาไปทำงานนี่คุณเต้คิดเองเรื่องกีฬาผมคิดผมเองอ่ะผมคิดผมเองทีนี้เขาก็เอาสิ่งที่ผมไม่มีเข้ามาในชีวิตความรื่นเริงก็เลยทำให้ชีวิตมันมีรสชาตินะฮะมีความตื่นเต้นมีอะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเข้าใจกันครับครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ถ้ามาวิเคราะห์ให้ดีๆเรามักจะพูดกันเสมอว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วนะฮะแล้วก็มันเข้ากันไม่ได้แต่ว่าสำหรับคู่นี้นี่คงไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นน้ำกับน้ำมันที่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าแม้จะมีความคิดเห็นต่างกันมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันแต่มีอันนึงที่เป็นตัวนำที่สำคัญก็คือทั้งคู่มีความเข้าใจกันค่ะใช่ไหมครับค่ะใช่นี่คือเป็นประเด็นหรือเป็นสาระสำคัญที่ทำให้ครองรักกันอยู่ด้วยกันอย่างน่ารักน่าอิจฉาอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือความเข้าใจกัน
ครับผมในช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเราจะมาคุยกับทั้งสองท่านนี้พร้อมด้วยสายใยแห่งความรักความเข้าใจที่ส่งเสียงลงเล้งนี่มาแล้วไง ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาคุยกับลูกทั้งสองของคุณนวรัตน์และคุณเต็กด้วยครับ